เปิด5หนังเด็ดขึ้นหิ้งของกัวฟู่เฉิงหนึ่งในจตุรเทพแห่งฮ่องกงโดยกัวฟู่เฉิงหรืออารอนกัวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับตำนานคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์เอเชียสมัยก่อนเลยนะครับผมและโดยผลงานของเขาเนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างมาดูกันครับผมเรื่องแรกนะครับผม The Storm Rider หรือฟงหวินขี่พายุทะลุฟ้าหนังกำลังภายในที่ใช้ทุนสร้างมากกว่า120ล้านเหรียญฮ่องกงนะครับซึ่งในเรื่องนี้ถือเป็นภาพยนตร์แนวกำลังภายในที่ปลุกกระแสหนังกำลังภายในให้ฟื้นกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ซบเซาไปนานนับ10ปีในยุคนั้นเลยครับโดยเรื่องราวนะครับจะเป็นเรื่องราวของเนี่ยฟงและปู้จิงหวินที่จะต้องมาเผชิญหน้ากับสงป้าผู้ที่หวังจะเป็นใหญ่ในยุทธภพโดยในเรื่องนี้นะครับเขาระเบิดเป็นปู้จิงหวินและนำแสดงร่วมกับเจิ้งอี้เจี้ยนและซอนนี่ชิบะแอคชั่นสตาร์ชาวญี่ปุ่นพ่อของแมคคิวอลาตะอีกด้วยนะครับผมเรื่องที่2ครับ The Monkey King และ The Monkey King 2เรื่องราวของปีศาจวัวที่ยกทัพบุกสวรรค์จนพังพินาศเจ้าแม่นิวาจึงเสียสละตนเองเป็นผลึกแก้วเพื่อซ่อมแซมสวรรค์แต่กลับมีแก้วชิ้นหนึ่งตกมาอย่างโลกซึ่งนั่นก็คือจุดกำเนิดของราชาวานรนามว่าซุนหงอคงและเรื่องราวนะครับจบลงที่ซุนหงอคงนะครับไปป่วนสวรรค์จนพายุไลต้องสาปให้ลงไปสู่เขา5ธาตุนานถึง500ปีในส่วนของภาค2นะครับจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่อจากภาคแรกหลังจากพระถังซัมจั๋งปลดปล่อยซุนหงอคงจากการจองจำอยู่ในเขา5ธาตุกว่า500ปีพร้อมภารกิจสำคัญนะครับในการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกณชมพูทวีปร่วมกับติวบอยก่ายและซัวเจ๋งแต่ระหว่างทางเขาก็ยังต้องไปเชิญหน้ากับบทพิสูจน์ครั้งใหญ่ด้วยการต่อกรกับศัตรูตัวฉกาจอย่างปีศาจกระดูกขาวครับเรื่องที่3ครับผม Divergent โคตรคน3คมนะครับเป็นภาพยนตร์แอคชั่นอาชญากรรมฮ่องกงที่นำแสดงโดยเจิ้งอี้เจี้ยนกัวฟู่เฉิงและเดียวเนี่ยวูโดยเรื่องนี้นะครับเขาได้รับรางวัลมาสองครั้งครั้งที่42ในสาขานักแสดงชายยอดเยี่ยมสำหรับ Divergent นะครับเป็นเรื่องราวของชาย3คนซึ่งได้แก่ตำรวจทนายและฆาตกรโดยเรื่องราวนะครับจะกล่าวถึงซุนผู้เป็นตำรวจที่ยังคงคิดถึงแฟนเก่าที่หายไปในช่วง10ปีก่อนจนถึงทุกวันนี้นะครับและต่อมาเขาก็ได้พบกับหญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับแฟนของเขาซึ่งเป็นภรรยาของทนายผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานซึ่งปัจจุบันทนายโตนะครับรับว่าความให้กับหัวหน้าแก๊งฟอกเงินแต่เขารู้สึกว่านี่อาจเป็นการช่วยเหลือคนเลวให้พ้นผิดและโค้ดนะครับซึ่งเป็นมือสังหารก็ได้เข้ามาผัวพันกับคดีของซุนในเวลาต่อมาเรื่องที่4นะครับโควอร์1และโควอร์2โควอร์นะครับได้โครงสร้างมาจากเหตุการณ์สำคัญของสหรัฐอเมริกาที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งในขณะนั้นนะครับผมก็จะเป็นบารักโอบามาจอห์นแมคเคนหรือฮิลลารีคลินตันทุกคนล้วนเป็นคู่แข่งทางการเมืองแต่ทุกคนก็มีดีกรีสูสีกันไม่มีใครด้อยไปกว่าใครโดยผู้สร้างนะครับรู้สึกประทับใจอย่างมากกับคู่แข่งที่เคารพสิทธิซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันจึงได้ดัดแปลงเรื่องราวทั้งหมดมาใส่ไว้ในกรมตำรวจฮ่องกงนะครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นักแสดงที่มีชื่อเสียงมากมายมาร่วมแสดงรวมทั้งนักแสดงสมทบที่ปรากฏเพียงไม่กี่ฉากอย่างหลิวเต๋อหัวหรือไม่เคลื่อนว่องและภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็จะเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในฮ่องกงจีนและไต้หวันและถูกกล่าวขานว่าเป็นภาพยนตร์ฮ่องกงที่ดีที่สุดในรอบ10ปีอีกด้วยครับผมและท้ายที่สุดครับผมกับผลงานล่าสุดของเขาคนอันตรายล่าข้ามโลกเป็นเรื่องราวของนายตำรวจนอกเครื่องแบบที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจแทรกซึมเข้ามาในองค์กรแก๊งค้ายาเสพติดของเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพลในระหว่างทำภารกิจเขาได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่ของทางการอีกคนหนึ่งและบังเอิญได้ช่วยชีวิตของเจ้าพ่อยาเสพติดเอาไว้อย่างไม่ตั้งใจจนกลายเป็นความสัมพันธ์ในเวลาต่อมาของทั้ง3คนที่สาบานว่าจะเป็นพี่น้องกันแต่แล้วนะครับเมื่อธุรกิจค้ายาของเจ้าพ่อประสบปัญหาจนทำให้ต้องหลบหนีไปอย่างสามเหลี่ยมทองคำก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เขาเริ่มระแวงในตัวเพื่อนทั้งคู่ว่าทั้งสองอาจจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบที่แฝงกายอยู่ข้างตัวของเขาและเมื่อนั้นความรักก็แปลเปลี่ยนเป็นความแค้นและนำมาซึ่งจุดแตกหักที่เขาไม่มีวันหวนคืนได้อีกเลยนี่นะครับผมก็คือผลงาน5เรื่องที่แนะนำของกัวฟู่เฉิงหรือแอรอนกัวเพื่อนๆ นะครับผมชอบผลงานเรื่องไหนของเขาบ้างหรือชอบผลงานใครในจตุรเทพฮ่องกงบ้างยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับลาลูกดูทุกเรื่อง